วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมบ้านผู้ชมเลี้ยงแมวกันไหมครับเนี่ยเวลามีแมวเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะไปขี้นะครับขี้ตามบางทีไปขี้ตามพื้นดินหรือว่าพื้นทรายทำให้มีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นมากเลยนะครับแล้วก็แมวบางตัวเนี่ยเขาก็จะไปขี้บ้านคนอื่นนะครับทำให้บางทีก็มีปัญหาทะเลาะกันนะครับเพราะว่าขี้แมวเนี่ยมันจะเหม็นมากเลยวันนี้ผมมีวิธีการให้แมวขี้เป็นที่นะครับแล้วก็ป้องกันกลิ่นได้ดีเลยนะครับมาดูวิธีทำกันเลยนี่นะครับผู้ชมเราก็ต้องมีกระบะอะไรก็ได้หรือจะเป็นถาดเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับผู้ชมตัวสำคัญเลยคืออันนี้นะครับเป็นทรายแมวนะครับอันนี้ถุงหนึ่ง10ลิตรนะครับ10ลิตรราคาอยู่ประมาณ130นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็ถูกกว่านี้แล้วก็มันมีขนาดเล็กก็มีนะครับ5ลิตรไลนิดก็มีคุณสมบัติมันเนี่ยมันสามารถดับกลิ่นได้นะครับเพราะว่าถ้ามุดกลิ่นที่แมวเนี่ยแรง 100% นะครับถ้าใส่แมวมาขี้ในนี้แล้วก็อาจจะเหลือประมาณ 10% 20% ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยอันนี้เหลือน้อยแล้วนะครับพอดีซื้อมาใส่ไปหลายทีแล้วนี่นะครับผู้ชมเนี่ยแต่ในอันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวถ้ายังผู้ชมใส่ก็ให้มันมากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วแมวเนี่ยเดี๋ยวเขาเวลาเขาปวดอึก็จะลงมาอึนะครับมาเยี่ยวมาอะไรในนี่แล้วเวลามันไหลๆก้อนแล้วนะครับเราก็หาทัพพีที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยทัพพีเก่าหรือว่าซื้อทัพพีมาโดยเฉพาะก็ได้มาไว้ตักนะครับตักขี้แมวไปทิ้งแล้วก็เวลาทรายถ้ามันน้อยลงเนี่ยเราก็เอามาเติมนะครับเติมทีละหน่อยถุงเนี่ยผมใช้ได้หลายเดือนเลยนะครับเนี่ยหลายเดือนมากเลยแล้วบางบ้านนะครับไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ว่าก็มีแมวข้างบ้านนะครับแล้วก็บางทีเขาก็จะขี้บ้านเราแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการลดปัญหาการทะเลาะกันนะครับเราก็ทำวิธีนี้นะครับคือเอาทรายมาใส่กระบะนี่เราก็ตั้งไว้บริเวณที่เขาชอบมาขี้นะครับแล้ววิธีเนี้ยจะทำให้ลดปัญหาการทะเลาะกันได้นะครับผู้ชมก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับใช้ดีมากเลยลดกลิ่นคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ